สวัสดีค่ะป้าบอยบรรณาธิการเว็บไซต์รักลูกค่ะสวัสดีค่ะแม่ดอยบรรณาธิการรักลูกค่ะสวัสดีแม่ดอยแบบไม่ใส่หน้ากากกันนะคะวันนี้แต่เราตรวจเรียบร้อยแล้วเราอยู่ภายใต้มาตรการที่เขากำหนดค่ะถูกต้องค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันเรื่องสำคัญมากอีกเรื่องนึงในการเลี้ยงดูลูกนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นปัญหาที่หลายๆคนเนี่ยกุมขมับอยู่เหมือนกันก็คือเรื่องของความรุนแรงเหตุผลที่เราจะต้องเอามาคุยกันค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็คือว่าปัจจุบันนี้เราเห็นข่าวตามช่องทีวีและโซเชียลมีเดียเยอะมากเรื่องของความรุนแรงตั้งแต่ระดับเด็กเล็กไปจนถึงเยาวชนและผู้ใหญ่ซึ่งแน่นอนว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถเลี่ยงได้ว่าลูกเราจะได้ดูข่าวแบบนี้หรือเปล่าใช่นั่งดูคนเดียวหรือเปล่าหรือเรานั่งดูอยู่กับลูกหรือเปล่าหรือว่าลูกเราอาจจะกำลังอยู่ในวังวนของความรุนแรงถูกความรุนแรงหรือถูกบูลลี่อะไรอย่างเงี้ยถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันสักนิดนึงว่าแล้วเราในฐานะพ่อแม่นะคะเราจะช่วยกันได้ยังไงบ้างที่จะป้องกันและหลีกเลี่ยงความรุนแรงให้เกิดขึ้นกับลูกเราให้น้อยที่สุดหรือทำให้เขาเนี่ยไปพบเจอเรื่องแบบนี้ให้น้อยที่สุดคุยกับแม่ดอยก่อนเพราะว่าในฐานะที่มีลูกที่อยู่ในวัยอนุบาลก็วัยอนุบาลบางข่าวเราก็เห็นความรุนแรงเกิดขึ้นเหมือนกันนะใช่ค่ะลองมาแชร์ในมุมของคุณแม่หน่อยนึงว่าเอ๊ะความรุนแรงในแบบที่แม่ดอยอะค่ะสอนน้องเนี่ยมีอะไรบ้างคือต้องบอกว่าความรุนแรงตอนนี้มันมีหลายกรณีทั้งทางกายแล้วก็ทางคำพูดหรือที่เราเรียกว่าบูลลี่กันนั่นแหละค่ะปล่อยทีนี้เราก็บอกว่าดอยขอเจาะที่ในวัยอนุบาลละกันเพราะว่าอยู่ในวัยที่ใกล้เคียงกับคุณพ่อคุณแม่แล้วน่าจะพบเจอกันมากที่สุดอย่างเช่นในเคสของการที่แกล้งกันในโรงเรียนอนุบาลคือดอยก็มีเพื่อนมาปรึกษาแหละอย่างบอกว่าลูกเราอาจจะถูกแกล้งในวันหนึ่งหรือตอนนี้มันยังไม่มีแต่เราก็ไม่รู้วันหน้ายังไงก็มีเพื่อนปรึกษาว่าถ้าแบบเขาเดินเพื่อนแกล้งแกล้งอยู่นั่นน่ะจะทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะจากที่อย่างที่บอกว่าเราก็คุยกับนักวิชาการหลายๆท่านมันก็มีแนวทางที่หลายๆท่านได้ให้คำแนะนำเดี๋ยวเราก็จะสรุปให้ฟังเนาะเพื่อเป็นแนวทางให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะอันดับแรกก็คือถ้าลูกมาเล่าเราต้องฟังเขาก่อนฟังแบบตั้งใจอะค่ะคุณพ่อคุณแม่ฟังว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเพราะบางทีเราได้ยินว่าหนูโดนแกล้งใจพ่อไปนะใจไปใจไปไปแล้วนะพุ่งไปแล้วไปโรงเรียนเอาจริงๆฟังเขาก่อนฟังเขาก่อนว่าเรื่องราวสาเหตุมันเป็นยังไงที่มาที่มามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะในขณะที่หลังบ้านเราก็ต้องเตรียมใจไว้นิดนึงว่ามันอาจจะเกิดจากทั้งลูกเราและลูกเขาฟังอันที่สองก็คือคุยกับเขาช่วยกันหาทางออกค่ะป้าปอยหนูคิดว่าถ้าเป็นหนูหรือหนูอยู่ในสถานการณ์แบบนี้หนูจะทำยังไงล่ะหนูยังคิดไม่ออกแม่ว่าทำแบบนี้หนูทำแบบนี้คือแชร์ให้เขานำเสนอทางออกก่อนมีไอเดียหลากหลายมีไอเดียหลากหลายแต่ฟังเขาก่อนนะคะค่ะแล้วก็อาจจะถ้าเกิดอันไหนที่มันเข้าใกล้บอกว่าหนูจะลุยมันแม่หนูจะจัดการมันแม่ก็อาจจะต้องให้สติหรือดึงแนวคิดเขามานิดนึงว่าเอ้ยแม่ว่าเราทำแบบนี้กันดีไหมคือช่วยกันหาทางออกแต่เส้นคือต้องไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงอันนี้เราก็ต้องสอนลูกอันที่สองก็คือช่วยกันหาทางออกนะหนูทำแบบนี้แม่ทำอันที่สามคือลองไปทำแบบนั้นดูฝึกฝนลองไปทำหนูมี3วิธีใช่ไหมวันนี้เราลองวิธีนี้หนูมันไม่ได้ผลหนูไปวิธีที่2ไม่ได้ผลไปวิธีที่3แม่มันยังไม่ได้ผลลองใช้วิธีแม่ไหมต้องบอกว่าระยะเวลาของการทดลองใช้คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ปล่อยให้ลูกเผชิญหน้าอย่างลำพังเราคอยเขาอาจจะบอกแม่วันนี้ไม่ได้ผลอะลองกลับไปด้วยวิธีใหม่แต่มันไม่ใช่แบบให้ลูกกลับไปเป็นหลายๆวันอะป้าปอยมันไม่ใช่มันก็จะบอบช้ำจนเกินไปใช่ไหมเราก็มีต้องมีเส้นคุณพ่อคุณแม่ต้องมีเดดไลน์มันทำงานเราต้องมีเดดไลน์ให้ลูกลองกี่วิธีถ้ามันได้ผลสมมุติว่าฉันสุดแค่2วิธีมันก็ถึงตาเราแหละที่พ่อแม่ต้องออกโรงทีนี้จะบอกว่าหลังจากที่ลูกไปหาทางออกด้วยวิธีที่สันติที่เขาบอกว่าเขาจะทำแล้วเราแนะนำไปแล้วหลังบ้านคุณครูแต่มันจะมีกรณีแบบนี้ว่าครูงานเยอะเฮ้ยเราเข้าใจอ่ะครูประจำชั้นอ่ะมันเด็กกี่คนต่อกี่คนภาระงานหน้าที่มากมายไปหาครูประจำชั้นค่ะว่าปอยครูประจำชั้นอาจจะบอกว่างานเยอะยุ่งวุ่นวายตัวแม่เองอ่ะต้องมีสเต็ป2หัวหน้าระดับชั้นนั้นไหมหรือมีฝ่ายปกครองอันนี้ดอยแนะนำนะคือไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เห็นใจครูประจำชั้นเราเข้าใจแต่หน้างานที่ลูกเราเจอสถานการณ์ที่เด็กคนหนึ่งเจอมันก็ต้องถูกแก้ไขเหมือนกันแหละ
หาหัวหน้าฝ่ายหาฝ่ายปกครองแบบสันตินะไม่ได้เข้าไปพร้อมลุยว่าลูกฉันแบบเอ้ยเป็นไรอย่างเงี้ยเข้าไปหาหรือว่าเด็กถูกแกล้งแบบนี้จะแก้ปัญหายังไงอันนี้ในฝั่งของเราเนาะลูกหาทางออกไปถ้ามันไม่ได้ผลลูกก็จะไม่ได้ละมันบอบช้ำแต่ละแม่ก็ช้ำแม่ไม่ใช่ผู้แม่ก็เจ็บปวดหัวใจลูกก็เจ็บปวดหัวใจหาทางออกอย่างสันติอันนี้เราเป็นแบบอย่างให้ลูกได้ว่าปะเราไปหาคุณครูที่สามารถรับผิดชอบเรื่องนี้ได้มันอาจจะใช้วงประชุมของโรงเรียนวงประชุมที่เซตขึ้นมาโดยในส่วนนั้นดอยต้องมองว่ามันมีลูกเราที่เป็นผู้เสียหายมีเรามีพ่อแม่และอาจจะไม่ต้องมีเด็กในกรณีนี้ดอยคิดว่าอาจจะไม่ต้องมีเด็กพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายคุยกันและคุณครูคือชี้ให้เห็นถึงปัญหาเพราะต้องบอกว่าความรุนแรงในโรงเรียนเนาะมันอาจจะสร้างบาดแผลที่มันทับถมในจิตใจของเด็กอ่ะจนกลายเป็นปมอะไรบางอย่างแล้วมันก็จะทำส่งผลต่อสุขภาพจิตของเขาในอนาคตแหละปอยไม่ต้องคิดว่า 4-5 วิธีที่ให้เนี้ยลองนำกลับไปใช้แล้วก็อย่างนึงคือมันเหมือนเราคุยกันเรื่องของไลน์กลุ่มผู้ปกครองอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังเหมือนกันนะบางทีถ้าลูกโดนแกล้งแล้วพ่อแม่ก็เอาอารมณ์ตัวเองลงไปในไลน์เลยอ่ะมันแบบใครลูกแกล้งลูกฉันใครทำอะไรลูกฉันอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยแต่ว่ามันก็ต้องระมัดระวังเคยคุยกับหมอเดล EP ก่อนหน้านี้ค่ะลักลูกดีเอ็กซ์เพิร์ทคุณหมอบอกว่าเด็กทะเลาะกันเด็กอนุบาลนี่แหละทะเลาะกันสรุปคือเด็กจบแล้วนะค่ะผู้ใหญ่ไม่จบเจอหน้ากันโรงเรียนไปซัดกันในโรงเรียนไม่แล้วใจไม่แล้วใจนั่นคือเด็กมันจบไปแล้วแต่ผู้ใหญ่ไม่แล้วใจมันคือแบบแต่เด็กอ่ะเขากำลังเรียนดูวิธีการแก้ปัญหาจากเราไงมะปอยค่ะถูกต้องมันก็จะบอกว่าอ๋อไม่จบใช่ไหมไม่จบเว้ยลุยเว้ยเฮ้ยซึ่งมันไม่ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นแบบอย่างเนาะก็จะกลายเป็นว่าจริงๆแล้วว่าพ่อแม่อย่าเขาเรียกว่าอย่าประเมินความสามารถในการรับมือของลูกต่ำเกินไปในหลายๆกรณีนะคะที่เด็กใช้ความรุนแรงใส่กันทั้งเรื่องของคำพูดหรือแม้กระทั่งการกระทำเช่นตีกันเพราะว่าอาจจะกะกำลังกันไม่ถูกต้องกะกำลังในการเล่นในการคุยกันไม่ถูกต้องก็เลยจะรุนแรง อย่าประเมินเด็กต่ำไปเพราะว่า เราทราบว่าน้องหลายๆคนสามารถรับมือกันได้ด้วยการที่ทำไมเธอทำแบบนี้คุยกันทำไมฉันทำแบบนั้นนะคะก็ทำให้เขาสามารถคุยกันได้จริงๆนะแล้วเขาก็คืนดีกันได้จริงๆแล้วเขาก็แล้วใจแต่เพียงแต่ว่าจะมีแค่บางช่วงที่ตอนเย็นอาจจะไปเล่าให้พ่อแม่ฟังใช่กำลังจะบอกตรงนี้ว่าถ้าเราเป็นพ่อแม่ที่มีอยู่จริงอย่างที่เขาบอกกันเขาจะเล่าให้เราฟังด้วยความไว้ใจเขาจะเล่าให้เราฟังทุกเรื่องด้วยความไว้วางใจเนาะแล้วทีนี้เราก็กลับไปข้อแรกว่าฟังลูกก่อนว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงอย่าเพิ่งพาไปลุยหรือว่าอย่าเพิ่งพาไปแบบไปตัดสินว่าโอ๊ยเพื่อนมันทำผิดอะไรเนี่ยต้องฟังใช่พอถ้าฟังแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยลูกเรานี่เก่งไม่เบานะมีวิธีแก้ปัญหาจะจิ๋วว่าเรานี่มันเก่งไม่เบานะรับมือกับความรุนแรงได้แต่ทีนี้ค่ะมันจะไม่สามารถแก้ไขด้วยที่ตัวผู้ใหญ่อย่างเดียวตัวเด็กเองกว่าจะมีจุดนั้นในการสามารถรับมือได้ไปจนถึงวัยผู้ใหญ่เขาต้องมี EF ตั้งแต่แรกเริ่มนะคะรู้จักอดทนอดกลั้นรู้จักยับยั้งชั่งใจเรื่องนี้สำคัญมากนี่สิ่งที่เด็กจะต้องมีอะค่ะป้าปอยสรุปง่ายๆเลยก็คือว่าเราจะต้องพยายามสร้างเซลล์เอสติมให้ลูกด้วยการที่หนึ่งพ่อแม่มีตัวตนทำให้เขารู้ก่อนว่าพ่อแม่อยู่ตรงนี้ทุกครั้งที่หนูโดนทำร้ายมาไม่ว่าจะเรื่องของร่างกายจิตใจหรือภาษาเนี่ยพ่อแม่อยู่ตรงนี้พ่อแม่อยู่ตรงนี้ทำให้เขามั่นคงหันกลับมาจะเล่าทุกเรื่องอะไรเงี้ยเราต้องว่าเขาต้องรู้ว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวถูกต้องค่ะเขาวันนี้เขาโดนแกล้งหรือว่าโดนรังแกมาเขามีพ่อมีแม่อยู่ที่บ้านเป็นทับหลังอย่างเงี้ยอันต้องทำให้ลูกรู้สึกว่ามีพ่อมีแม่แล้วไม่ใช่ทับหลังที่วิ่งมาฟ้องนะ มันคือทับหลังที่มาเล่าสู่กันฟังแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาไปแก้ไขด้วยวิธีนี้อย่างที่แม่ดอยบอกก็คือว่าเขาจะมั่นคงในตัวเองนะเขาจะรู้ว่าเขาควรจะยืนอยู่จุดไหนจุดไหนควรอยู่จุดไหนควรเลี่ยงจุดไหนควรหลบเพื่อป้องกันเหตุการณ์นั้นไม่ให้เกิดขึ้นอีกถึงบอกว่าอย่าประเมินลูกเราต่ำไปนะอันที่สองค่ะอันนี้สำคัญอันนี้ไม่รู้จะเลี่ยงได้หรือเปล่าถ้าบ้านไหนนะคะมีต้องดูสื่อด้วยกันดูอะไรเลี่ยงค่ะอย่าใช้คำว่าลดละป้าปอยขอใช้คำว่าเลี่ยงและเลิกดูสื่อที่มีความรุนแรงหรือในกรณีที่เราดูข่าวที่มีความรุนแรงกัน
ต้องสอนนะคะต้องอยู่ข้างๆสอนใช่ค่ะถ้าธรรมะก็คือเวรย่อมระดับด้วยการไม่จองเวรใช่แต่ถ้าเป็นของเราก็คือความรุนแรงไม่สามารถหยุดยั้งความรุนแรงได้นะคะอันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นดีกว่าที่จะให้เขาได้ดูความรุนแรงแต่ถ้าดูไปด้วยกันแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะต้องสอนอันนี้เรื่องสำคัญ3เรื่องนี้สำคัญที่สุดเสียงสูงใส่เลยก็คือว่าพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะในครอบครัวเราเองอย่ามั่นใจสัก 100% ว่าเราป้องกันได้อย่างเด็ดขาดบางทีน้ำเสียงของคุณแม่เนี่ยในการดุคุณพ่อสีหน้าท่าทางอะไรบางอย่างที่เรานึกไม่ถึงอ่ะลูกอาจจะเก็บเอาไปทำกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยน้ำเสียงการขึ้นเสียงการชักสีหน้าหรือแม้กระทั่งความรุนแรงบางบ้านต้องยอมรับจริงๆบางบ้านมีความรุนแรงเกิดขึ้นจริงๆนะคะเนื่องจากว่ารับมืออาจจะรับมือกันไม่ได้เต็มที่เรื่องพวกนี้ค่ะทำให้เด็กๆซึมซับไปแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมแม่ดอยเด็กบางคนซึมซับไปแล้วไปทำต่อกับเพื่อนถูกรุนแรงมาฉันรุนแรงกับพ่อแม่ไม่ได้ฉันไปรุนแรงกับสัตว์ใช่หรือคิดว่าวิธีการที่พ่อกับแม่ทำแบบนี้แล้วมันถูกต้องถูกต้องเขาก็ไปทำแบบนี้กับคนอื่นมันก็จะมันเป็นเหมือนแบบส่งต่อห่วงโซ่ความรุนแรงกันไปเรื่อยๆแหละมันเป็นเราถ้าเราจะเรียกภาษารุนแรงหน่อยก็คือเป็นวงจรความอุบาทใช่วงจรความอุบาทเลยนะคะก็คือความรุนแรงเนี้ยเขาลงกับใครไม่ได้เขาไปลงกับข้าวของเขาไปลงกับเพื่อนเพื่อนขัดใจนิดหน่อยไปเลยเด็กบางคนไม่ลงแต่เก็บกดไว้ในใจโตขึ้นกลายเป็นซึมเศร้าใช่ไงเป็นความเครียดสะสมหรือบางคนเอาและจะชอบใช้ความรุนแรงในแบบที่ให้คนอื่นมากระทำโอ้ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเชิงลึกที่เกิดขึ้นได้นะคะมันก็เป็นผลกระทบถูกต้องเพราะเขาเคยชินกับการอยู่กับความรุนแรงแล้วเขารู้สึกว่ามันเป็นชีวิตปกติของเขาความรุนแรงไม่ใช่เรื่องปกตินะคะและทำให้ลูกเล็กๆ เรารับทราบตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าความรุนแรงไม่ใช่เรื่องปกติสิ่งที่หนูควรทำก็คือว่า 1. หนูต้องระบายมันออกมาอย่างที่แม่ดอยบอกเล่าให้พ่อแม่ฟังซิว่าเป็นยังไง 2. หาทางแก้ไปด้วยกันซิทุกคนนะคะที่อยู่รอบๆตัวเด็กเนี่ยต้องหาทางแก้ไปด้วยกันในเชิงบางทีต้องบอกว่าในเชิงของกฎระเบียบและนโยบายด้วยเลยด้วย3ไป3คือปกป้องทุกรูปแบบค่ะให้เขารับรู้ความรุนแรงและเห็นความรุนแรงให้น้อยที่สุดเพื่อที่เขาจะไม่ต้องทำตามหรือเขาไม่เอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นซึ่งป้าปอยเชื่อว่าเราสามารถเริ่มสร้างได้ตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่น้องอนุบาลไปเลยนะคะเมื่อไหร่ได้ขึ้นประถมมัธยมไปอยู่ในสังคมเพื่อนคราวนี้แหละมันจะมีเรื่องความยับยั้งชั่งใจกับเรื่องเซลล์เอสติมเนี่ยมาคอยเบรกเขาแถมจะมีพ่อแม่เป็นแบ็กอัพอยู่ข้างหลังอีกที่จะคอยเบรกเขาว่ามันไม่ดีนะลูกแต่เมื่อไหร่ที่รุนแรงปุ๊บกลับมาซบพ่อแม่ยังอยู่ตรงนี้พ่อแม่เป็นทีมซัพพอร์ตเนาะเป็นทีมซัพพอร์ตที่ดีนะคะก็เรียกว่า EP นี้เราได้ให้แนวทางในการรับมือกับความรุนแรงกับคุณพ่อคุณแม่แล้วไปถึงผลกระทบที่เด็กจะได้รับนะคะก็เอาจริงๆเราก็อยากจะบอกว่าความรุนแรงไม่ได้ระงับด้วยความรุนแรงถูกที่สุดใช่ค่ะเราเชื่อว่า EP นี้จะช่วยทำให้คุณพ่อคุณแม่สามารถเลี้ยงลูกในยุคปัจจุบันได้อย่างมีความสุขมากขึ้นคลายใจกันมากขึ้นนะคะและ EP หน้าเราจะมาคุยเรื่องอะไรรอติดตามค่ะค่ะสวัสดีค่ะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ